วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะว่างๆนะคะเรามาทำปุ๋ยไว้ใช้กันดีกว่านะคะวันนี้จะทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือเราเรียกว่าแบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะคะอันนี้จากสูตรเดิมที่เราทำนะคะใช้ไข่เพียงฟองเดียวนะคะตอนนี้ก็หน้าตาแบบนี้พร้อมใช้งานแล้วสีสวยมากนะคะสีแดงแบบเข้มพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะโอ้โหสุดยอดได้ปุ๋ยชั้นเลิศนะคะปุ๋ยนี้แทนยูเรียได้ประโยชน์ของการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือแบคทีเรียสังเคราะห์แสงนี้นะคะก็คือบำรุงต้นไม้บำรุงดินด้วยนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะเราก็มาทำใช้เองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยให้ยุ่งยากนะคะแล้วก็ประหยัดสตังค์ด้วยนะคะเอาเรามาเริ่มกันเลยวันนี้จะทำอีกสูตรนึงนะคะอันนี้สูตรไข่ฟองเดียวแต่อันนี้วันนี้จะมีส่วนผสมนะคะในการทำปุ๋ยอยู่3ด้วยกัน3ชนิด3อย่างนะคะคือ1กะปินะคะกะปิ1ช้อนค่ะไข่3ฟองค่ะแล้วก็ปุ๋ยชูรสนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ3ช้อนเหมือนกันค่ะเรามาผสมกันเลยนะคะตักกะปิมาแล้ว1ช้อนนะคะก็ผสมน้ำนิดนึงเพราะว่ามันจะได้คนง่ายๆเนาะละลายง่ายๆใส่น้ำไปนิดนึงค่ะกินแบบคิดถึงมะม่วงจิ้มน้ำพริกเลยทีเดียว อันนี้ก็เป็นการทำง่ายๆนะคะเราก็มาทำปุ๋ยใช้กันเองเห็นเขาทำกันเราก็อยากทำบ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นการทำที่ง่ายและก็สะดวกง่ายๆการหาอุปกรณ์ก็ง่ายๆมากๆในบ้านของเรามีอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นขวดน้ำเราเตรียมขวดน้ำเปล่าที่เราไม่ใช้แล้วนะคะขวดลิตรครึ่งนะคะ 1.5 ลิตรแล้วก็เตรียมน้ำนะคะน้ำใช้ธรรมดานี่แหละค่ะน้ำจากแหล่งไหนก็ได้จากน้ำคลองน้ำดื่มน้ำประปาน้ำบาดาลอะไรได้หมดนะคะจากแหล่งต่างๆแล้วก็มาใส่ขวดแล้วเราก็มาทำปุ๋ยตรงนี้เพื่อใช้กันค่ะเมื่อได้กะปิ1ช้อนแล้วนะคะก็ละเลงน้ำนิดนึงให้มันละลายแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่นะคะแล้วก็ผงชูรสเข้าไปด้วยกันแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะใส่เข้าไปในขวดทิ้งเอาไว้นะครับสูตรนี้เขาบอกว่าเป็นเร็วกว่าสูตรแรกนะคะสูตรแรกที่ฉันทำก็ประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่านะคะซึ่งจะเป็นสีแดงอ่ะค่ะแล้วเราก็มาใส่ไข่นะคะตอกไข่เลยนะคะ3ฟองนะคะปริ้งลูกที่2จ้าไข่ไก่ก็มีประโยชน์มากๆนะคะเราทำเพื่อเขาเป็นอาหารจุลินทรีย์นะคะแล้วก็จากนั้นก็จะได้เป็นปุ๋ยต่อไปเนาะใส่ชูรสไปเลยง่ายๆเลยนะคะเราก็ไม่ต้องเป๊ะมากเราก็1 2แล้วก็3อันนี้นะคะใส่ปุ๋ยนะปุ๋ยนะออกดอกออกผลดีมากๆเลยนะคะชูรสเนี่ยจากนั้นเราก็ตีส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันค่ะแล้วก็นำไปทอดอุ้ยไม่ใช่ละ ไม่ใช่ละนะคะอื้อหือหน้าตาดูดีนะคะเนี่ยกลิ่นนะคะก็กะปินะคะไข่ชูรสนะคะคนให้เข้ากันเพื่อจะได้เป็นอาหารกับจุลินทรีย์นะคะจากนั้นเขาก็จะทำปฏิกิริยาแล้วเราก็นำไปตากแดดเหมือนเดิมนะคะนำไปตากแดดไม่กลางแจ้งขวดน้ำที่เราใส่นี้เราต้องเอาสติ๊กเกอร์ออกด้วยนะคะที่มันเป็นยี่ห้อน้ำต่างๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่เอาออกเนาะแดดมันก็เข้าถึงยากมันก็ทำปฏิกิริยากันยากนะคะมันก็จะไม่เป็นเร็วนะเนาะเพราะว่ามันต้องใช้แสงแดดนี่เราก็คนไปเรื่อยๆให้กันเราก็จะได้ปุ๋ยที่แบบมีประโยชน์มากๆนะคะในการไปฉีดไปลดกับผักหรือดินก็ได้นะคะบำรุงดินบำรุงพืชผักให้มีความสวยงามออกรากออกดอกออกผลดีมากๆนะคะอ่ะพอคนได้ที่ละเราก็จะตักใส่ขวดแล้วค่ะตอนนี้นะคะเพียง1ช้อนเท่านั้นนะคะแต่ละขวดก็ใช้แค่ปริมาณ1ช้อนแต่อันนี้มันจะตักยากหน่อยนะช้อนแกงจะดีกว่าได้แล้วนะคะเราก็ใช้พริกเกลือนิดนึงนะคะตีใส่กันค่ะปริ้ง1ช้อนเท่านั้นนะคะใส่ขวดนะคะ3ฟองเนี่ย
ริงเตรียมขวดน้ำนะคะก็ปริมาตรใช้แค่ช้อนเดียวนะคะใส่ลงไปเลยเราก็จะได้ปุ๋ยอันพิเศษมากเลยนะคะอีกไม่กี่วันน้ำก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วก็มันก็จะได้ไหนขวดเองนะคะจากนั้นแล้วเราก็ปิดฝาค่ะแล้วก็ทำการเขย่านะคะปิดฝาขวดให้แน่นปิดให้ครบแล้วเราก็จะมาเขย่าขวดกันนะคะพี่น้องจากนั้นก็ไปนำตากแดดนะคะรอเวลาที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มแดงม่วงนะคะแล้วเราก็จะได้ชุดอินทรีสังเคราะห์แสงใช้ที่มีประสิทธิภาพแบบนี้นะคะให้ละลายไปทั่วขวดนะคะนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะจนครบทุกขวดนะคะแล้วเราก็ไปตั้งทิ้งไว้ตากแดดนะคะรออีกไม่กี่วันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเราก็จะได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะสวยงามมากแล้วก็นำไปใส่ต้นไม้ลงดินได้เลยสุดยอดของปุ๋ยที่เราทำเองในราคาที่ประหยัดและก็สะดวกสบายมากนะคะง่ายมากๆนะคะสูตรไข่ผงชูรสแล้วก็กะปินะคะอันนี้กดไปดีฝาไม่ค่อยแน่นเลยค่ะจากนั้นเราก็นำไปตากแดดเป็นแค่ให้ทำไปค่ะยกไปตากแดดนะคะแล้วก็รอให้มันเป็นกลายเป็นสีแบบนี้ก็จะใช้ได้นะคะค่ะเราก็มาชวนกันทำนะคะเราจะได้มีปุ๋ยไปใช้นะคะง่ายๆกับการทำปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะในสูตรง่ายๆแบบนี้ค่ะฝากไว้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งกิ้งๆจะไปจะได้มีผักอร่อยๆนะคะทานค่ะอยากให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ